สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่แหม่มระดาชาแนลนะคะวันนี้เปิดฉากมาด้วยความสดใสของท้องฟ้าพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าค่ะชมพูพันทิพย์ออกดอกสีชมพูสวยงามมากเลยนะคะทำให้บรรยากาศของหมู่บ้านสดชื่นมากก่อนออกจากบ้านไปเดินออกกำลังกายยามเช้าเหมือนมาดาได้ไปดูต้นส้มโอนะคะเป็นต้นอ่อนที่แหม่มระดาได้เพาะเมล็ดเอาไว้ค่ะเพื่อนบ้านของแหม่มระดานะคะปลูกต้นส้มโอไว้ที่หน้าบ้านเห็นแล้วตกใจมากออกดอกออกผลเต็มต้นเลยค่ะสังเกตที่ใต้ต้นส้มโอนะคะจะมีผ้านะคะคลุมเอาไว้ป้องกันวัชพืชนี่คงคือเคล็ดลับอย่างหนึ่งค่ะต้นส้มโอต้องการความชุ่มชื้นนะคะแต่ว่าต้องไม่เฉอะแฉะจนเกินไปค่ะผู้เชี่ยวชาญเรื่องการปลูกต้นไม้นะคะแนะนำว่าให้ยกโคกขึ้นสูงนะคะแล้วก็วางระบบน้ำให้ดียกเว้นต้นส้มโอต้นนี้ค่ะมันจะแดงมาดูอีกบ้านหนึ่งนะคะปลูกไว้ในกระถางนะคะออกผลออกมาน่ารักมากเลยค่ะส้มมาจากอเมริกาเนี่ยส้มจากอเมริกาจะปลูกเป็นไม้กระดาษหรือว่าปลูกข้างในผลก็ดีหมดเลยนะคะเพราะว่าส้มโอเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงมากแล้วก็มีประโยชน์ช่วยป้องกันตับจากสารพิษต้านเชื้อจุลชีพรักษาโรคเบาหวานลดโอกาสของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดส้มโอช่วยขับสารพิษในร่างกายได้ผลแล้วก็มีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งนะคะในตำราจีนก็บอกว่าเปลือกส้มโอเนี่ยใช้เป็นยาแก้ธาตุไม่ปกติได้ด้วย